วัสดีครับนาบินครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็ผมก็นาบินวินามวยไทยนะครับเป็นไงว่าการเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็ไปนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่ครับ3อาทิตย์3-4อาทิตย์3อาทิตย์ประกบมาเจอกับเอ็มพอหลักบุญใช่เป็นไงบ้างครับเคยศึกษาก็ประวัติเข้ามาบ้างไหมก็สูงเหมือนกันนะสูงพอผมเห็นก็ครั้งแรกเลยครับที่ได้ต่อยกับมวยตัวเท่าๆกันก็ต้องสูงก็ผมก็เห็นนะครับเขาก็เป็นมวยก็ต่อยมวยทรงยาวครับทรงก็คล้ายๆผมนะต่อยแยบๆใช้ความยาวเป็นประโยชน์เป็นคู่ที่โอ้โหสนั่นโซเชียลเลยมีแต่คนสนใจเป็นอย่างมากเอ็มนี่ไม่ธรรมดานะเราเคยรู้ประวัติเขาไหมเขาเคยชนะแดมพาร์ดเคยชนะลุงราวี2พี่น้องมาเคยดูอยู่ครับเคยเล่นคลิปเก่าๆดูอยู่ครับก็ผมเห็นเขาต่อยเก่งเอ็มนี่เป็นมวยสไตล์ไหนเนาะเอ็มเหรอครับใช่เหมือนจะแบบใช้รูปร่างตัวเองเป็นประโยชน์ครับค่อยยับยับทีบทีบแทงก็ทรงคล้ายๆกับเราเลยก็คล้ายๆอยู่ครับและนาบินมีแผนมีอาวุธที่ไหนจะไปสู้กับเอ็มก็มวยมันแบบทรงคล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอรับชมพรุ่งนี้ครับบนเวทีครับแต่คิดว่าเกมบนเวทีจะออกมาในรูปแบบไหนน้องคิดว่าผมทำเต็มที่อยู่แล้วครับผมก็มั่นใจในตัวเองอะครับก็รอดูอีกทีวันพรุ่งนี้ครับผมความมั่นใจเป็นไงบ้างครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วน้ำหนักเรื่องน้ำหนักแบบวันนี้เวทเท่าไหร่ครับวันนี้135ครับ135ใช่โอ้ปล่อยมาเยอะพอสมควรแล้วการที่ต่อย126ก็126ผมว่าไม่สามารถทำได้แล้วไม่สามารถทำได้เพราะมันเล็กไปครับตอนนี้ก็ถ้าอยากต่อยแบบสบายๆดีๆก็135เนี่ยกำลังดี135กำลังดีแล้วเวทตัวผมโตขึ้นเยอะครับไปนับบินเท่าไหร่ได้ประมาณ65 66ได้ครับ66ฟิตซ้อมนี่มีใครเป็นคู่ปังคู่ซ้อมก็มีพี่ปตท.แล้วก็มีเพื่อนลงค่ายครับแล้วพรุ่งนี้บอกเกินๆได้ไหมว่าจะใช้แผนไหนที่จะสยบเอ็มก็รอดูเอาบนเวทีแล้วกันครับรอดูบนเวทีแต่ว่ามีแน่นอนครับเตรียมตัวมาประมาณ3อาทิตย์นะครับผมสุดท้ายนาบินพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์มวยคู่นี้นะครับผมขอกำลังใจด้วยครับผมจะทำเต็มที่แน่นอนครับคนไทยครับช่วยผมด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคครับนาบินขอให้โชคดีครับสำหรับคู่นี้ครับครับผม